กายใจจิตเนี่ยมันคนละเรื่องมันคนละกองเข้าใจไหมครับแต่มันต้องอยู่ร่วมกันเนี่ยมันยุ่งตรงนี้แหละครับมันยุ่งมันแยกไม่ออกมันน่าลุกออกแยกออกแน่นอนนะครับเรื่องกายใจจิตเนี่ยสบายมากทีนี้พอเวลามาเป็นบอกว่าจิตใจเป็นพรหมอารมณ์เป็นพุทธชนะเหนือกิเลสปฏิเสธตัณหาความเมตตาปัญญา พิสุทธิ์เพื่ออะไร ฟังไปฟังมามันกลายเป็นโวหารไปแล้วเนี่ยนะครับเห็นไหมฟังมาฟังไปฟังไปมามันกลายเป็นโวหารไปแล้วไอ้โวหารใช้ภาษาเหล่านี้มนุษย์ไม่เข้าใจก็โอ้โหเก่งเลยโอ้โหพูดจาได้คล้องจองเป็นภาษาสูงสูงด้วยซ้ำไปสุดท้ายเป็นโวหาร จับแยกไม่ได้โอเคนะถามว่าคืออะไรโอเคไหมครับก็คือโวหารนั่นนะครับ โอเคมันเป็นโวหารก็มีคนแสดงทำเป็นโวหารเยอะแยะจะตายไปแสดงทำฟังเพลินเขาเออภาษาสูงสูงดีก็เป็นความเชื่อศรัทธาต่อ พวกนักปราชญ์เขาใช้กันพวกใช้โวหารได้เยอะแยะมันมีพระหนุ่มคนไม่ใช่เลยอยู่ทางภาคเหนือเนี่ยมหานั่นแหละมหานั่นมหานั่นแหละนั่นคือโวหารภาษามันจะสังเกตได้พวกโวหารพูดจาคล้องจองนุ่มนวลโยกโยยยกตัวอย่างโอเคมันก็ได้ระดับหนึ่งมันไม่ใช่เป็นการเข้าถึงพระธรรมนะครับผมจะรู้แหละภาษาพูดจะรู้นิวเออเข้าถึงพระธรรมได้แค่ไหนเพียงใดประมาณก็ดีเป็นส่วนที่ต้องยึดโยงกันเอาไว้พุทธะปราดปราดของพุทธะปราดพุทธะถ้าเป็นคารวาสนะฮะหน้าวันนี้น่าจะเป็นท่านเดี๋ยวนะมีเขียนหนังสือเมติชนกันเป็นประจำนะครับเป็นราชบัณฑิตด้วยนะจำชื่อไม่ได้อีกแล้ว เขียนประจำครับนี่ชื่อไม่ได้แล้วนั่นคือปราดทั้งพุทธะคือจำได้เยอะแม่นประมาณนั้นครับพวกปราดใช้สำนวนโวหารพูดจามีสำนวนมีโวหารโอเคนะพวกปราดคนนี้แต่เวลาในเชิงปฏิบัติแล้วเข้าถึงไม่ถึงเนี่ยชี้หน้าได้เลยแบบนี้เก่งตำราเก่งครับมันจะรู้ในบทบาทครับโอเคนะเอาละก็แยกแยะหน่อยครับนะวันนี้จะเอาแบบไหนล่ะเอาแบบเข้าถึงเอามาใช้ก็ต้องปฏิบัติให้มันได้มันเข้าถึงจึงจะมีประสิทธิภาพสนตัวนี้ของจริงแท้คือเรื่องการเอามาใช้ในงานได้นะครับการพวกโวหารต่างๆไปพวกเผยแผ่พวกนี้ครับคล้ายกับว่าเผยแผ่ก็ดีไปอย่างนึงก็ดีคนละอย่างนะครับเขาไปเห็นเฉพาะตัวเขาเลยเชื่อว่ามีจริงแต่ไม่สามารถทำให้คนอื่นไปเห็นได้เหมือนเขาคนที่ไม่เห็นเลยไม่เชื่อเพราะเขาไม่เห็นความเชื่อแล้วก็เลิกยากถูกต้องครับคุณเซฟิโร่นะฮะเรื่องของนรกและสวรรค์เนี่ยเขาเห็นน่ะใช่ครับเอามาให้คนอื่นดูก็ไม่ได้เอาไปหาเห็นติดตัวเลยนะครับเอาชีวิตมันเดิมพันเลยคนนี้ดูไว้เอาชีวิตมันเดิมพันก็โง่สิครับโง่ไปทำไมล่ะเริ่มบรรยายแต่เที่ยงครับผมคุณอะไรคุณขจรศักดิ์เคนะไม่รู้ผมอ่านถูกป่ะภาษาไม่มีวรรณยุกต์คุณขจรศักดิ์ก็แล้วกันนะเริ่มบรรยายแต่เที่ยงนะครับวันอาทิตย์ที่1กันยายนอีก2วัน3วันเนี่ยครับนั่นๆๆที่นี่มีอาหารให้กินไหมครับ
มีห้องน้ำให้ขับถ่ายอยู่หรอกครับถ้าอาหารไม่พอก็แถวๆนี้มันใกล้แม่น้ำเจ้าพระยาก็ตักเจ้าพระยามาต้นไม้แถวนี้เยอะก็รูดใบไม้มาต้มกินกันแค่นั้นนะครับเอนะอาจารย์บรรจบมนุจิรุก็ไม่ใช่ครับไม่ใช่คนนี้นะฮะคุณแก่นแก้วเสนอมาที่จุก็อ่านเรื่องท่านบ่อยนะฮะก็ถือเป็นปราชญ์นะครับ โอเคนะเอานะอุดูเตือนอีกแล้วจ้าพายุสนร้อนพอดนนะจะมีฝนตกหนักเพิ่มขึ้นวันที่29สิงหาถึง1กันยาวันก่อนผมบอกว่าคอยดูนะกันยาฝนจะไม่มีเป็นงั้นไป จะมีฝนขาดกันสิอุตุกับลุงหงอกไม่เคยถูกกันเลยนะให้รู้ไว้ จะบอกให้ทราบไว้นะครับอุตุเนี่ยกับลุงหงอกไม่เคยถูกกันเลยตั้งแต่สมัยไหนมาแล้วแต่ปี42แล้วครับบอกให้ทราบไว้นะครับบางทีก็เพราะเราตัวเองนะเห็นไหมอุตุเขาบอกจะขึ้นเต็มที่ไอ้พายุโซนร้อนไอ้ปลาบึกนี่ไงจะขึ้นนครศรีธรรมราชยังไงโอ้โหก็พุ่งมาอย่างแรงนะ5วัน7วันก็ทำนายมาถูกหมดเป๊ะ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 นะพอเวลาเขาได้เขาเข็มอย่างนี้ฮะเอาหายหนีไปดื้อเลยจะขึ้นฝั่งที่แหลมตะลุมพุกโอเคไหมแล้วก็วนอยู่ตั้ง3รอบไม่ขึ้นฝั่งศูนย์กลางมันไม่ขึ้นมันจ่อแล้วนะโอเคอยู่ทะเลอยู่ที่มันทำให้ลมพัดลมพามากหน่อยฝนตกมากหน่อยมากหน่อยก็คืออะไรล่ะรัศมีของศูนย์กลางของมันเห็นไหมครับถ้าศูนย์กลางขึ้นแล้วก็เสียหายย่อยยับจริงเนี่ยอุตุเขาก็มั่นใจแล้วโอ้ผิดถูกมาหมดถูกจริงๆนะโอ้โหดิ้วมาบอกเป็นวันเวลาสถานที่เลยนะครับที่ไหนได้วันนั้นน่ะลุงหงอกอยู่ที่ปลายแหลมตะลุมพุกเลยสู้กับพายุตัวนี้แหละดูคลิปสิครับคลิปบ้านเราเนี่ยนั่นแหละครับลุงหงอกเลยเป็นคนสลายบอกให้ทราบไว้นะครับประกาศตัวตนด้วยไอ้เจ้าพายุปลาบึกจะบอกให้ทราบไว้นะครับหนึ่งเดียวนี่นะครับเห็นไหมพูดชัดแล้วทีนี้มีหลักฐานนะที่ว่าคุณเล่นนะเอาละเขาเตือนมาดีแล้วครับพายุสนร้อนโพดุลมีสระโพดุลนะแปลว่าอะไรถ้าจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ไม่รู้นะฟังกันมาเยอะแล้วอุตุเนี่ยไอ้แค่น้ำขึ้นน้ำลงแต่ละวันเนี่ยคุยกันเรื่องหรอกก็ไม่ได้พรุ่งนี้น้ำทะเลขึ้นจะมากกว่าเมื่อวานนี้5เซนพูดไม่ได้ตายพูดแค่นี้พูดไม่ได้ตายตายไปผูกคอตายที่หมดจริงพูดอย่างนี้แล้วเวลาพูดชาวบ้านไม่รู้เรื่องพรุ่งนี้วันนี้นะครับน้ำทะเลปานกลางโอ้ยพอฟังกันมาเยอะถ้าชาวบ้านฟังนะพรุ่งนี้น้ำทะเลจะสูงขึ้นกว่าเมื่อวานนี้10เซนโอ้โหสบายเลยนะหรือพรุ่งนี้น้ำทะเลมันจะต่ำกว่าเมื่อวานนี้5เซนโอ้โหสบายเลยพูดแค่นี้พูดไม่ได้อยากจะรู้จังโอ้โหคันปากเชียวโอเคครับรับแซบตามนี้สำหรับท่านที่อยู่หน้าจอ Face นะครับแต่หน้าจอ YouTube ก็คิดว่าน่าจะหมดแล้วจ้าหมดเนาะโอเคตัวเตือนจบหวังว่าเข็บตกไม่เรื่อยวันนี้เวลา 20:55 นาทีพอนะบ้านใครบ้านใครก็อย่าลืมประกอบสมาชีพชอบตามปกติจะทำได้ก็ทำไปสิ่งที่ทำก็ต้องขอร้องว่าอย่าให้สังคมเสียหายขายอะไรก็ขายไปเถอะขายช้างขายม้าขายควายขายไปเถอะครับจะผลิตอะไรผิดช้างผิดผลิตม้าผิดหมูผิดม้าผลิตหมูม้ากาไก่ผลิตเข้าไปผลิตต้นไม้ใบหญ้าผลิตเข้าไปโอเคไหมครับใช่ไหมก็มีอยู่แค่นี้นะมนุษย์เอาอะไรก็นักกันหนาแต่สิ่งที่ทำใหญ่พูดก็เดือดร้อนแค่ไหน
ย้ายสกมเสียหายก็ขอร้องไม่แค่นี้ครับแล้วก็ดูแลบ้านเมืองกันอย่าให้มันความมั่นคงท่านก็ต้องการความมั่นคงในชีวิตทรัพย์สินของท่านเหมือนกันผมก็เหมือนกันเห็นไหมหมู่บ้านตำบลอำเภอก็ต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาช่วยเจ้าหน้าที่บ้านเมืองฝ่ายความมั่นคงของชาตินะจำต้องช่วยกันฝ่ายทหารเขาเรียกว่ากอรมนกอรมนฝ่ายใช้อำนาจก่อนดูแลหน่อยก็แล้วกันแต่ไปตีโพยตีพายคนดีมันมีอยู่เยอะนะต่อไปอนาคตมันต้องมีอยู่คำหนึ่งนะผมใช้คำพูดนี้พูดกันมานานมากคำว่าถ้าคนดีออกมาปรากฏตัวคนชั่วจะหายหนีไปเองคนดีก็ไม่กล้ามาปรากฏตัวเพราะคนชั่วมันเยอะเหลือเกินออกมาปรากฏตัวหน่อยก็ถูกเตะตัดขาหมดคนดีก็ไม่อยากจะกล้ามาปรากฏตัวแต่นะวันนี้นะฮะมันมามีที่มือถือมือถอยหมดแล้วครับบอกทราบว่าคนดีนะดีหรือเก่งมันจะมาจากตรงนั้นนะจ๊ะมันยังก็คอยดูติดตามมือเก่งในเมื่อมันโผล่เดินดินกินข้าวแกงไปไหนมาไหนไม่ได้มันเดินยากก็โผล่มันอยู่ในจอนี่แหละประมาณเห็นไหมครับฝากไว้ด้วยนะเรื่องพวกนี้ไม่ใช่เรื่องเหลวไหลนะฮะเอาล่ะค่อยเป็นค่อยไปทีนี้นอกจากจะประกอบสมาชีพชอบตามปกติขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้แล้วเหลือขอเหลือพอแล้วกันเนาะทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินคันที่หามาได้ทุกท่านทุกคนสมบูรณ์แล้วก็บริบูรณ์จะเดินทางไกลๆใช้ขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทั่วรอบทั่วรอบเหมือนทุกก้าวที่เดินทางน้ำบกและอากาศอย่าวิตกออกกระเพื่อมถ้าเป็นคนดีมีคุณธรรมมีเมตตาธรรมประจำตัวประจำใจพระราชพานะของพระศรีอริยเมตไตรพญานาคพญาช้างเผือกพญาครุฑเขาจะทำหน้าที่ปกปกคุ้มครองท่านเองขอให้มั่นใจในเรื่องการกระทำตรงนี้แต่ถ้าหากว่าไม่ดีราชพานะของศรีมาจักรเขาจัดการเขาเองเราไม่เกี่ยวลุงออกพอจะคิดว่ามีหน้าที่เล่าให้ฟังก็ฟังกันไปอะไรที่มันไม่ดีก็ทิ้งไปเห็นไหนตรงไหนที่เก็บตกได้ก็ลองเก็บดูถ้าผมสรุปนะผู้ฟังคือผู้ได้ผู้ดูคือผู้ได้แต่ผมสรุปนะสรุปอย่างนี้ครับโอเคเอวังก็เป็นแต่กระทบนี้สาธุอามินอเมนโอมและอมิตพูด thank you very big จบข่าวครับผมโอ้โหนิ้วมือมันเยอะแยะเลยทีปืดๆด้วยมือโอ้โหนิ้วมือเนี่ยกองกันไปปาดเลยไปปาดโอเคครับโอ้โหนี่มีแชร์เยอะแล้วเนี่ยวันนี้แต่ท่านแต่ละคนมีแชร์เพื่อนฝูงญาณวิทย์ไปก็โอเคเอาละเอาปืดเลยโอเคจบ